สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอน OKEX เหมือนเดิมครับแต่ว่า จะเป็นการทำ KYC กับ 2FA 2 Factor ครับผมก็คือหลังจากคลิปที่แล้วเป็นการสมัครนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการยืนยันตัวตนก็คือทำ KYCแล้วก็ 2 factor แต่ไอ้ 2 factor เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยเนาะมันเป็นการรักษาความปลอดภัยถ้าจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วแต่ 2 factor 2FA อย่าง Google Authentication อะไร Tigator เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะทำไม่ทำอันนี้ไม่บังคับถ้าทำก็จะปลอดภัยมาหน่อยถ้าไม่ทำก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่า KYC เนี่ยอันนี้ต้องทำก็คือให้เราทำการล็อกอินเข้าสู่เว็บ OKEX ครับผมล็อกอินเข้าสู่เว็บ OKEX เนาะหลังจากนั้นให้เรามองไปที่มุมขวามือด้านบนเลือกไปที่เมลเนาะเลือกไปที่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นเมลของเราอ่ะคลิกไปที่สามเหลี่ยมที่เป็นดรอปดาวน์อ่ะแล้วกดไปที่คำว่า verification verification เนี่ยหลังจากนั้นมันก็จะพามาหน้านี้ครับมันจะพามาหน้านี้ให้เรากดไปที่คำว่า verification เนี่ย verification เนี่ยไม่รู้มันอ่านว่า fix หรือเปล่า fic fix verification หรือ fication ผมอ่านว่า verification แล้วกันอาจจะอ่านผิดนะ หลังจากนั้นมันก็จะเป็นเลเวล1เนาะก็คือเบสิกเบสิกก็ทำการใส่ชื่อที่อยู่ที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็อัพรูปถ่ายคู่กับบัตรประชาชนครับผมอัพรูปถ่ายคู่กับบัตรประชาชนด้วยแล้วก็จะมีการให้เราถ่ายรูปกดไปที่ตรงนี้เนาะถ่ายรูปด้านคอเรากรอกชื่อวันเดือนปีเกิดที่อยู่แล้วก็เลขบัตรประชาชนเสร็จแล้วอ่ะก็ถ่ายรูปด้านหน้าบัตรประชาชนด้านหลังบัตรประชาชนส่งเนาะแล้วก็จะมีตอนถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนอ่ะให้หากระดาษ A4 มา1แผ่นเนาะที่เขาจะมีตัวอย่างอยู่หรอกหากระดาษ A4 มา1แผ่นแล้วก็ถือบัตรประชาชนไว้แล้วเขียนในกระดาษว่า OKEX วันที่เท่าไหร่เท่าไหร่ณที่วันที่ถ่ายอ่ะแล้วก็ถือคู่กันน่ะแล้วก็ถ่ายแล้วก็ส่งไปถ้าไม่ผ่านก็ทำอยู่งั้นนะครับจนกว่าจะผ่านถ้าโดนรีเจ็คมาก็ทำเพราะว่าบางครั้งถ่ายรูปเราถ่ายห่างเกินไปไงแล้วก็การทำ two factor ก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่ verification ครับหลังจากนั้นก็ไปที่คำว่าคราวนี้เปลี่ยนไปที่คำว่า account safety ครับผมaccount safety แล้วก็กดไปที่คำว่า setting ตรงนี้ครับเลื่อนลงมากดที่คำว่า setting ครับผมช่วงนี้เป็นหวัดต้องกินน้ำอุ่นหลังจากนั้นครับก็ทำการโหลดแอป Google Authenticationครับผมนี่ครับก็จะเป็นแอปนี้ 2FA 2 Factor นี่ครับแต่ผมย้ำนะว่าแอปเนี้ยมันไม่สำคัญนะมือถือพังเราโหลดใหม่ได้หรือแอปเนี้ยหายเราลบทิ้งแล้วโหลดใหม่ได้แต่สิ่งสำคัญไม่อยู่ที่แอปนี้นะสิ่งสำคัญคือ QR Code ที่เราได้จากเว็บนะครับคือรูป QR คือเนี่ยรูปเนี้ยเราต้องเก็บเอาให้ดีจะสร้างกลุ่ม LINE ขึ้นมาแล้วอยู่คนเดียวแล้วเก็บรูปนี้ไว้ก็ได้หรือไอ้เลขข้างล่างเนี่ยจะจดเก็บไว้ก็ได้อย่าให้ใครรู้อย่าให้ใครเห็นอันนี้สำคัญเพราะมันหายอ่ะมันกู้คืนนั้นยาก
ส่วนไอแอปเนี้ยมันโหลดใหม่เมื่อไหร่ก็ได้เข้าใจเนาะบางคนให้ความสำคัญกับแอปนี้แต่ไม่เก็บ QR code QR code สำคัญกว่าเว็บไอแอปนี้นะโอเคพอเราโหลดแอปนี้ติดตั้งในมือถือเสร็จก็เอามายิงครับผมอ่ะเอามายิงโค้ดตรงนี้หรือเอาภาษาอังกฤษตรงนี้ไปใส่ตรงช่องพิมพ์โค้ดก็ได้หลังจากนั้นเรากดไปที่ get code ก่อนนะกดไปที่ get code แล้วก็ไปเอาเลข6ตัวจากเมลเนาะมาใส่แล้วก็เอาแล้วก็เปิดแอป Google On Train เนี่ยเปิดแอป Google On Train เนี่ยมันจะมีเลขอยู่6ตัวเลข6ตัวเนาะเราก็มาใส่ตรงนี้ครับแล้วกดคอนเฟิร์มหลังจากนั้นมันก็จะเป็นการเปิดการใช้งานแล้วครับผมเป็นการเปิดการใช้งานละสำหรับการเปิด two factor อันไอขั้นตอน two factor เนี่ยอันนี้ไม่บังคับนะครับแต่ KYC ย้ำนะครับบังคับควรจะยืนยันตัวตนให้ผ่านเนาะก็ไม่ยากหรอกแค่เอาบัตรประชาชนมาถ่ายรูปเราเซลฟี่ตัวเองอะคู่กับบัตรประชาชนแล้วก็กระดาษ A4 แต่กระดาษ A4 มันต้องเขียนว่า OKEX แล้วก็ชื่อเราชื่อนามสกุลเราเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็วันเดือนปีที่ถ่ายก็ไม่ต้องถ่ายเห็นทั้งตัวหรอกเห็นแค่หน้าใบหน้าเราอะแค่คางกับใบหน้าเราอะแค่หน้าอกคางกับใบหน้าเราอะไม่ยากสำหรับการทำ KYC ยืนยันตัวตนโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนใช้แล้วกันเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามอะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมกับทีมงานพร้อมช่วยเหลือพร้อมตอบแล้วก็มีกลุ่มลิงก์กลุ่ม Telegram ข้างล่างครับผมก็สามารถไอ้นี่ได้ครับมาเข้ามาในกลุ่มเนาะจะมีอะไรจะปรึกษากันคุยเล่นกันได้เนาะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปผมสอนเทรดคร่าวๆครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับ